หลอกคือกระดำได้ดูให้ท่านครับวันนี้อยู่กับพี่หนึ่งพี่หนึ่งใช่ไหมใช่ครับพี่หนึ่งพี่หนึ่งเป็นคนที่ไหนนะคนสุรินทร์ครับสุรินทร์อ๋ออยู่เพื่ออะไรเมืองเมืองพี่ไมตรีก็คนสุรินทร์เหรอครับอ๋อพี่ตรีก็สุรินทร์เราเป็นบริษัทมิตรไมตรีครับพี่หนึ่งก็จะขับดูแลเจ้าคันนี้อยู่ในลงของเสร็จแล้วนะครับเราอยู่วงแหวนสุพรรณนะต่ออะไรบ้างต่อสายลมอันนี้สายบกไฟไฟแล้วอีก2อันนั่นน่ะอันนี้ไอ้ดำยกดำไม่ต้องต่อสายฮาโลลิกไม่ต้องต่ออ๋อตัวฮาโลลิกแล้วต้องหนุนล้อพี่มันเบรกกี่ชั้นน่ะกระมังกี่ชั้นชั้นเดียวป่ะอันนี้ชั้นเดียวครับไม่มี2ชั้นเลยป่ะรุ่นเก่าอ๋อเป็นหางรุ่นเก่าเอ้ยพี่จะถามเนี่ยไอ้เนี่ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันเฒ่าแก่เอาโมดิฟายให้เป็นรถกระบะเมื่อก่อนเป็นรถคอกเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนรถดินหนอมันเป็นตัวนี้มันเป็นเหมือนรถพ่วงคอกเอามาตัดวิ่งตู้อ๋อก็ทำอะไรบ้างอ่ะตัดกระบะขายแล้วขายแล้วก็ใส่แท่นทวิตล็อกตัวนี้มันเป็น FXZ ป่ะ FXZ 360ตัว8ล็อกอันนี้พี่เสร็จยังพี่ต่อเสร็จยังเรียบร้อยแล้วเออจะไปยังอันนี้คืนตู้ในสยามเดโปถามหน่อยพี่มาขับรถพ่วงได้ยังไงถามพี่ร้อนไหมพอดีน้าเขาทำลมถามนิดนึงครับน้าเขาทำตู้วิ่งตู้ครับอ๋อน้าก็คือพี่เจ้าของบริษัทนี้คือพี่มาตีอ๋อเขาวิ่งตู้อยู่แล้วก็คือมาขับที่นี่เลยเหรอเมื่อก่อนเขาไม่เป็นไรเลยครับอ๋อมาขับที่นี่ขับที่นี่เลยเหรอที่นี่เป็นอายุเท่าไหร่แล้วผมยี่สิบเก้าเขา29ครับพี่หนึ่งขั้นนี้กันไหนอ๋อตอนนี้29อ๋อหนึ่งน้องผมเยอะเลยไปไกลเหมือนกันนะผมตั้ง38 แล้วนะนี่ขับได้2ปีแล้วไม่เคยจับเลยเท่ากับมาขับตอน27อ่ะ28อ๋อตอนนี้29เองเหรอ อ๋อแล้วก็ขับคันนี้เลยไหมคันแรกเลยไหมคันนี้เลยเขามาขับคันนี้เลยเหรอทำใบขี่แล้วก็มาขับคันนี้เลยเหรออ๋อแล้วก็วิ่งพ่วงวิ่งอะไรก็คือวิ่งตู้นี่เลยวิ่งตู้เลยไม่เคยจับอะไรมันเลยมาวิ่งตู้เลยพี่ใครหันให้พี่เจ้าของบริษัทเลยก็พี่ไม่ตีครับคันนี้อ๋อคันนี้อีกคนครูให้อ๋อเป็นครูเวลาถอยอะไรเราก็สอนเทคนิคอ๋อก็คือจนวันนั้นมาวันนี้ก็คือ2ปีแล้วก็คือขับคันนี้ประจำเลยอ๋อก็ดีมีคนหัดแล้วก็มีโอกาสเนาะพี่ไม่ตีง่ายๆโอกาสเหมือนเป็นหลานเหรออย่างงี้เหรอเป็นหลานครับอ๋อแล้วตัวนี้มันเป็นไอ้เกียร์แบบไหนพี่เหมือนของผมป่ะเหมือนกันเลยป่ะเหมือนกันครับอ๋อเกียร์แล้วก็
ไอ้รถกับคนเนี่ยพี่มาอันไหนมาก่อนอ่ะรถซื้อมาก่อนแล้วเหรอรถซื้อมาก่อนเมื่อก่อนรถนี้ก่อนเป็นรถรถครอบครับอ๋อมาตัดนี่เขามาตัดมีคนขับไปก่อนแล้วแล้วช่วงไม่มีคนขับก็พี่หนึ่งก็มาขับวิ่งย่างเลยพี่ตู้เอาแบบว่าผมเพิ่งรู้นะว่าพี่หนึ่งเพิ่งมาขับที่นี่ผมนึกว่าขับที่อื่นมาก่อนยากไหมมันก็ยากนั่นแหละตู้เรื่องตู้นี่ยากไหมใช้เวลานานไหมกว่าจะรู้เรื่องเอาแบบว่าเอาตัวรอดได้อะตู้เมื่อก่อนผมมาตอนแรกผมมาทำเอกสารให้แกเหมือนกับมาเดินเนี่ยผมก็เลยพอจะรู้ร้านตู้ร้านอะไรบ้างเดินคือไม่ได้อยู่ในรถไม่ได้อยู่ในรถอ๋อเป็นวิ่งเอกสารเหมือนมาแลกใบเสร็จอะไรเหมือนเบสอ่ะนะครับอ๋อแต่พอไม่มีคนขับผมก็แกก็ให้ลงขึ้นขับลงไปลงมาก็ได้ขับลองก็คือไปกับเขาเขาหัดสองปีแล้วถอยเดี๋ยวนี้สองปีนี่ถอยอ่อนได้ไหมเอาตรงได้ก็ถ้าแทงซ้ายก็ยากแทงซ้ายมันไม่จำเป็นนะผมว่าเอวอ่อนไม่จำเป็นหรอกหลายคนเขาก็ชอบถ้าขวานี่ไปได้อยู่ถ้าซ้ายนี่จะเอวอ่อนนะเอวอ่อนนะไม่ล็อกเนี่ยไม่ล็อกถ้าแทงขวามันได้อยู่ถ้าซ้ายมันก็พอถูใส่ได้เอวอ่อนถ้าฝั่งขวาคือเรามองเห็นอ๋อพี่หนึ่งจะบอกว่าถ้าเรามองเห็นฝั่งเนี้ยเรามองเห็นเราพอดูเราวงเดือนเราพอได้แต่ถ้าแทงเอวอ่อนแบบแทงซ้ายนี่ลำบากหน่อยเพราะเรายังใหม่อยู่เนาะต้องโยกหลายรอบอยู่อ๋อก็อยู่มา2ปีแล้วได้ดีไหมพี่ได้ของที่เนี่ยรายได้ก็มันรวมๆคร่าวๆก็พออยู่ได้30,000ได้ไหม30,000ประมาณ20,000ไปๆ20,000ไปๆเนาะแล้วอยู่กับน้าเนาะระบบบริษัทระบบครอบครัวดีป่ะแค่มี4คันเนาะพี่นะอ๋อก็เดี๋ยววันนี้คือวันเสาร์ไม่มีงานแล้วพรุ่งนี้มีงานนะวันอาทิตย์พักผ่อนอาทิตย์นี้ได้กี่เที่ยวอาทิตย์นี้ไม่ค่อยมีงานผมกลับบ้านด้วยอ๋อกลับบ้านด้วยใช่ใช่อันนี้เที่ยวที่3เองอ๋อเรากลับบ้านด้วยกลับบ้านก็คือจอดมีคนขับสเปรย์ไหมวันนั้นเขาสลับกันขับบ้างวันสลับกันขับไปบรรจุให้เป็นตู้บรรจุเขามียังมีงวดอยู่ไหมคันนี้กี่โลไหมคันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับคันนี้มันน่าจะมือ2มาเนาะคันนู้นจะใหม่หน่อยคันนู้น10 น็อตแต่ก็เห็นวิ่งงานก็วิ่งถ้าเอาจริงๆถ้าพี่อยู่ก็วิ่งทุกวันอยู่มั้งวิ่งทุกวันอยู่บางอาทิตย์ก็5เที่ยวบางอาทิตย์ก็6เที่ยวก็เยอะอยู่เหลือแล้วก็วันละเที่ยวถ้ามีคนก็สนใจแบบว่าอยากกลับอยากอะไรเงี้ยสามารถติดตามพี่หนึ่งได้ตรงไหนบ้างมีที่กลับป่ะติดต่อผมไม่มีเลยอ๋อเฟซได้ป่ะเฟซเฟซบอกได้ไหมชื่อเฟซ1 LCD 1อะไรนะ1 LCD 1 LCD อ๋อพี่ว่า1 LCD ภาษาไทยเจอเลยแล้วก็ถ้าใครสนใจเรื่องขับรถอะไรพวกนี้ก็สามารถทักได้พอบอกต่อได้ต้องแชร์ได้โอเคพี่หนึ่งขอบคุณครับไปรุ่นสุรินทร์นะพี่หนึ่งก็จะเป็นพี่หนึ่งนะครับวัยรุ่นสุรินทร์นะครับลูกหลานบริษัทมิตรไมตรีทรานสปอร์ตเนาะที่นี่เขาจะมีรถประมาณ4คันนะครับอย่างที่เกบอกว่าน้านะครับเจ้าของบริษัทนั่นแหละนะครับเอามาหัดนะครับเอามาหัดที่นี่นะครับขับได้2ปีแล้วอายุ29มาตั้งแต่27 28 29เนาะผมก็ไปไกลเหมือนกันนะอายุผมเนี่ย38อันนี้ก็จะเป็นตาช่างที่แบบว่าไม่สามารถขึ้นทั้งคันได้อะไม่สามารถขึ้นทั้งคันได้นะครับมันสั้นอะแต่ช่างท่านก็ต้องช่างรถทีละคันตัดช่างนะครับเขาสะดวกให้ตัดเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะดูให้ตัดแยกให้มันหลุดออกจากกันนะครับเพื่อช่างน้ำหนักที่แท้จริงนะครับตัวนี้เป็นช่างรถเปล่าเนี่ยแค่นี้แล้วพอเขาทบทวนน้ำหนักเสร็จแล้วนะครับก็เสียบมาคืนค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคนตัดค่อนข้างเนินหน่อยต้องขอบคุณพี่หนึ่งที่ให้ถ่ายคลิปด้วยน้องนิดนิดหน่อยนะแชร์เพื่อเป็นความรู้ให้น้องๆรุ่นใหม่ก็แล้วกันนะพี่หนึ่งเนาะอย่าว่ากันเด้อขออนุญาตแล้วนะพี่หนึ่งก็จะอายๆเขินๆหน่อยนะครับก็แกพยายามมาคุยกับผมตอนที่เจอกันแรกๆเนาะแล้วแกก็พยายามบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้นะคือแกสนใจนะครับจริงๆแกก็สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะแกก็สามารถพยายามดูติดตามช่องเราด้วยนะเป็น FC เราด้วยต้องขอบคุณมากๆเลยนะแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันนานแล้ววันนี้มีโอกาสได้มาวิ่งงานทางเท่าแก่เขาให้มาก็เลยได้มาวิ่งที่จะเสียบคืนแล้วนะ
ตัดหางต่อหางช่างทีละคันนี้ต้องใจเย็นๆนะครับต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะครับผิดพลาดมาเนี่ยสายลุงสายลมขาดเพราะว่าจากประสบการณ์ตอนขับอยู่อ้วนเนี่ยลืมเดินหน้าไปเลยก็ขาดเลยเสียบแล้วก็ปล่อยลมหางเพราะว่าเขาไม่ได้ปิดวาล์วลมนะเมื่อกี้ก็คือเขาดึงเบรกไว้แล้วก็อยู่แล้วดึงเบรกไว้แล้วก็ถอดแค่ช่างแยกเฉยๆนะครับสะดวกแต่ช่างเขาสะดวกแบบนี้เนาะเขาจะช่างเขาเล็กนะครับนี่ก็เอาหางขึ้นช่างนะครับนี่ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยสำหรับใครที่แบบว่าสนใจอยากจะไปสอบถามว่าเอ๊ะพี่หนึ่งขับครั้งแรกตื่นเต้นไหมขับได้ยังไงเรียนรู้กี่ปีกี่เดือนพี่ถึงเป็นถึงเก่งประมาณนี้นะครับก็สามารถพิมพ์ไปที่ Facebook นะครับ1 LCD นะ LCD ก็คือแบบ1 ICD ป่ะวะ1 ICD สำหรับคลิปนี้สุดยอดทุกขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันโอ้โหดูแกขึ้นลงขึ้นลงตั้งหลายรอบนะประจงประแจมางัดโอ้มันเมื่อยดิเนี่ยเจอกันคลิปหน้าสุดยอดทุกสวัสดีครับเมื่อยดิพร้อมได้เลยเนี่ย ต้องดึงหัวก่อนช่างแต่หางเสร็จหมดแล้วพอช่างเสร็จก็เสียบเจเลอร์ก็ตัดช่างเหมือนกันนะ